วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคะข่าวบันเทิงอักษรย่อนะคะข่าวนางงามนะคะการประกวดเวทีต่างๆนะคะจะมารวมกันที่รายการของเรานะคุณผู้ชมแล้วก็วิเคราะห์กันแบบดุเด็ดเผ็ดมันนะคะช่วงแรกช่วงนี้นี่เลยนะคะสำหรับการประกวด Miss Earth Thailand เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะเมื่อวานก็บอกว่ารับสมัครกันไปเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะจัดโดยดร.น้องสิริการอ้นสงกรานต์นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะ Miss Earth เราซื้อมา10ปีเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมด้วยนะคะจัดมาอยู่ในวงการนางงามมา10ปีคุณผู้ชมนะคะส่งไปแล้ว5ปีเหลืออีก5ปีนะคะได้มงมาแล้ว2มงก็คือมงไฟนะคะคนแรกก็คือน้องใบตองคนที่2ก็คือน้องโคลาเบียนั่นเองคุณผู้ชมนะคะปีที่แล้วประกวดที่เวียดนามนะคะเชิญสาวงามอายุนะคะ18ถึง26ปีสูง165ขึ้นไปนะคะมาร่วมประกวด Miss Earth Thailand นะคุณผู้ชมนะคะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ต้องมีโครงการอะไรทั้งสิ้นนะคะมาสมัครกันก่อนได้เลยค่ะโครงการไม่ต้องมีนะคะบางคนไปบอกว่าต้องมีโครงการโครงการมีตอนนู้นค่ะตอนได้ตำแหน่งเอิร์ธไอแลนด์แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมาสมัครกันได้เลยนะคะขอสวยนะคะรูปร่างดีนะคุณผู้ชมนะคะสูง165ขึ้นไปชิงเงินรางวัลเงินสด 500,000 บาทนะคะรองอีก 100,000 บาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะสมัครกันได้แล้วที่เว็บไซต์นะคะ Miss Earth Thailand นะคะหรือโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0893287923 0893287923นะคะเราพร้อมที่จะไปเป็นครอบครัวมิสเอิร์ธนะคะและปีนี้นะคะจะมีทั้งออดิชั่นแล้วก็จะมีทั้งการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวัน31ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะเงียบหายกันไปนานเลยทีเดียวนะคะสำหรับนะคะดารานางงามปอปลานะคะจริงๆคนคงน่าจะรู้กันค่อนประเทศแล้วนะคะว่าคือใครนะคะล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมสามีนะคะปูมันธนาโฮซิรินะคะหรือหิมะทองคำนั่นเองมาพร้อมสามีพี่หานของเรานะคะเตรียมแถลงข้อเท็จจริงนะครับปมเช็คเด้ง2ล้านนะคะสืบเนื่องจากกรณีลูกหมีรัศมีนะคะทองสิริภัยศรีนะครับพร้อมได้ทนายความนะคะคนดังนะคะทนายเดชาและก็ทนายกุ้งออกแถลงข่าวถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับปมอดีตดารานางงามนะคะอักษรย่อปอปลาทำเอาคนในวงการบันเทิงตกอกตกใจกันหมดเลยเอ๊ะบางคนก็บอกบุ๋มก็บอกไม่ใช่ฉันนะเธอคนนั้นก็บอกไม่ใช่ฉันแต่คนจริงๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็ดูกันค่อนแล้วนะคะและนะคะมีสามีเป็นนักการเมืองก็มีแค่คนเดียวนะคะกุ้งยืมเงินไปแล้วก็จ่ายเช็คเด้งจำนวน2ล้านนะคะเมื่อวันที่4เมษายน67โดยคุณลูกหมีได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมนะคะเปิดป้ายเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะเจรจานะคะคุณปูมันธนาหิมะทองคำนะคะหรือเมื่อก่อนนามสกุลมันธนาโฮซิรินะคะรองนางสาวไทยอันดับ2ปีนกชลิดาเถาชาลีและก็สามีคุณหานนะคะหิมะทองคำนะคะเมื่อก่อนเคยเป็นดารานักแสดงด้วยนะคะพร้อมทีมทนายความนำโดยทนายความชื่อดังนะคุณผู้ชมนี่มันคนที่ดังก่อนทนายเดชานะชื่อว่าทนายความทนายประมาณนะคะและก็ทนายกิ่งนะคะขอแจ้งให้สื่อมวลชนทราบและจะแถลงข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานในวันที่4คือวันนี้ใช่ไหมวันนี้มีงานแถลงข่าว2อันนะคะก็ปูมันธนากับนายณภัทรดูซิว่านักข่าวจะแยกร่างกันไปได้ไหมนะคะเวลา 14:00 น.ณสน.ทองหล่อนะคะโดยมีประเด็นการชี้แจงดังกล่าวนั่นก็คือนะคะที่มาของมูลหนี้ที่ขอกู้ยืมนะคะที่คุณลูกหมีอ้างว่าเป็นจำนวนเงินทั้งหมด2ล้านนะคะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นความจริงนะคะพฤติการการเรียกดอกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะบางยอดสูงถึงนะคะ 1,200% ต่อปีนะคะอันนี้ผิดแน่นอนโดยจะมีการคิดคำนวณ นะคะอัตราดอกเบี้ยเป็นรายชั่วโมงรายวันรายเดือนนะคะตามเอกสารตารางสรุปนะคะการโอนเงินนะคะพร้อมทั้งในวันเดียวกันคุณปูและคุณหานหิมะทองคำมีความจำเป็นที่
ที่จะต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหลายรายในกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นที่เสื่อมเสียแก่นะคะชื่อเสียงต่อตนเองและต่อวงตระกูลและผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยนะคะเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดนะคะและก็รับเอาประโยชน์มากกว่าส่วนเกินสมควรนะคะหลายกรรมหลายวาระนั่นเองนะคะนี่คุณผู้ชมนะคะเขาเปิดหน้าสู้กันแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนน่าจะรู้กันทั้งค่อนประเทศแล้วว่าบอปลาคือใครนะคะอ่ะทางด้านทนายเนชานะแล้วก็ลูกหมีพร้อมเจอดาราสาวปูสุดงงไม่ใช่นี่แต่จะฟ้องกลับนะคุณผู้ชมนะคะเมื่อวานนี้ทนายเดชาเคลื่อนไหวในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะพร้อมกับลูกหมีพร้อมกับทีมเจ้าหนี้นะคะพร้อมเจอลูกหนี้ที่สน.ทองหล่อพรุ่งนี้เวลา14 นาฬิกาเป็นหนี้ไม่ใช่แต่จะฟ้องเจ้าหนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะคะเขาบอกว่าเป็นหนี้ไม่ใช่แต่จะฟ้องกลับเจ้าหนี้พรุ่งนี้เจอกันนะคุณผู้ชมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทนายเดชานะคะพร้อมด้วยผู้เสียหายได้ออกมาไลฟ์สดนะคะโดยทางลูกหมีก็บอกว่ามีนัดไก่เกลี่ยกันวันที่4 กรกฎาคม 67นะคะแล้วก็กังวลใจว่าคู่กรณีจะมาไหมนะคะเป็นอย่างไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยบอกเข้าโรงพยาบาลทั้งยังบอกว่าไม่รู้จะโดนฟ้องกลับไหมนะคะทั้งยังบอกว่าคู่กรณีจะตั้งโต๊ะใหญ่นะคะแถลงข่าวฟ้องกลับมาทางเราด้วยและในช่วงเช้าคุณลูกหมีก็ได้โพสต์ข้อความว่าลูกหมีให้พี่ยืมเงินไป2 ล้านพี่ไม่ใช่หนี้แต่มีเงินไปจ้างทนายฟ้องลูกหมีจะเอาลูกหมีเข้าคุกเอาไงดีเอาไงพี่นะคะเขาขอให้ไก่เกียบยอมความกันได้พูดคุยกันได้นะคะการใช้หนี้ในครั้งนี้ก็คือใช้แต่เงินต้นก็ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีการเก็บดอกเบี้ยจริงหรือไม่จริงหลายคนก็ต้องข้อสงสัยว่าตกลงแล้วลูกหมีเก็บดอกเบี้ยเกินจริงหรือไม่เพราะทางนั้นเขาบอกว่าเก็บจริงนะคะส่วนในเรื่องของการเจรจานะคะก็ต้องว่ากันไปนะคะอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะคะเวลา14 นาฬิกาเนาะ14 นาฬิกาของวันนี้นะคุณผู้ชมนะคะที่สน.ทองหล่อสน.ทองหล่อตอนหลังฮอตฮิตนะก่อนหน้านี้ก็แกงเชื่อมจิตใช่ไหมกับพี่หนุ่มกัญชัยนะคะแล้วก็มีธนงทนายโอ้ตะโกนกันสุดพลังวังทองหลางนะคะวันนี้มากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับลูกหมีอดีตนางแบบชื่อดังนะคะแล้วก็ปูมันธนาอดีตนางงามชื่อดังด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องราวขอให้จบลงได้ด้วยดีไก่เกลี่ยกันได้นะคะอย่าให้มีการฟ้องร้องกันต่อไปอีกเลยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้อย่าลืมนะคะสมัครกันหรือยัง Miss Earth Thailand เราเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วอายุ18-26 ปีนะคุณผู้ชมนะคะเป็นสาวโสดสูง165ขึ้นไปมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะมีความสวยนะคะลองมาสมัครกับเรานะคะชิงเงินรางวัลเงินสดมูลค่า 500,000 บาทแล้วก็ของรางวัลต่างๆอีกมากมายนะคุณผู้ชมนะคะและจะได้เดินทางไปประกวด Miss Earth Thailand นะคะ Miss Earth ใหญ่เนี่ยนะคะไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ล่ำลือกันว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะครับปีนี้นะคะและจะมีการออดิชั่นแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดวิธีการประกวดเนี่ยนะคะผ่านทางช่องวัน31ด้วยเช่นเดียวกันจัดโดยดร.น้องสิริการอ้นสงกรานต์เจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมผู้ค้ำบอดในวงการนางงามมากว่า10ปีนะคะเราส่งมาแล้ว2คนน้องใบตองนะคะแล้วก็น้องโคลาเบียได้มงไฟมานะคะปีนี้เราอยากจะได้มงใหญ่นะคะเรียนเชิญสาวงามสมัครได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0893287923 0893287923นะคะ Miss Earth Thailand รอคุณอยู่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงหน้าคือใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand นะคะแล้วก็จะรอรอบห้องดำแต่ว่าโพของ Miss Universe เนี่ยก็เริ่มทำงานแล้วใครเป็นตัวเต็งใครจะอยู่ในโพบนโพล่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันและก็วิเคราะห์กันนะคะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ